ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านอ่านกระบทชาวนาแกล้มไอ้เสือขาวบทปริทัศกระบทชาวนามูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอนานิคมโดยพิญพันธ์พจนาราวัน ตัวบทข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติตัวของพนรรามตัวเอกในหนัง The White Tiger ที่พินอดพิเทากับเจ้านายของเขาเสียเหลือเกินหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากผลงานชิ้นเอกของอาราวินอดิกาที่เคยคว้ารางวัลบุ o เกอร์ไพรส์มาแล้วในปี2008ความต่ำต้อยของผู้คนพบแทรกอยู่ในทุกอนุข,ของเรื่องเราอาจเปรียบคนต้อยต่ำเหล่านี้ได้กับผู้อยู่ในสถานะรองหรือสับเอาเช่น ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกบฏชาวนามูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอนานิคมหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อปี1983หรือ38ปีมาแล้วสำหรับคนรุ่นก่อนอาจจะชินกับการรอคอยหนังสือวิชาการสักเล่มในภาษาต่างชาติที่จะถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยแต่สำหรับคนรุ่นใหม่คงจะสงสัยไม่น้อยว่าเหตุใดเวลาแห่งการรอคอยจึงกินเวลาที่มากกว่าทางชีวิตของพวกเขาซะอีก ก่อนหน้านั้นเพียงปีเดียวพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจบสิ้นลงอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับสถานการณ์โลกก็ไม่เป็นใจสำหรับฝ่ายซ้ายจนเรียกได้ว่าอยู่ในสถานะที่เพลี่ยงพล้ำเป็นอย่างยิ่งทั้งเจ็บตัวและเจ็บแขนความผิดพลาดจากค่ายจีนสหภาพโซเวียตเวียดนามขเขมรแดงและอื่นๆได้ก่อรอยด่างให้กับเส้นทางสายคอมมิวนิสต์เป็นอย่างยิ่งหลังจากกบฏชาวนาตีพิม อีก6กปีกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทุบทิ้งและไม่นานสหาภาพโซเวียตก็ล่มสลาย นักวิชาการในยุคนี้ได้พยายามสแสวงหาคำอธิบายใหม่ๆให้สังคมนักเขียนอินเดียในกลุ่ม s u b a l t e r s t u u i i s s ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอแนวคิดการวิเคราะห์แบบหลังอนานิคมอันเป็นการตั้งคำถามว่าแม้การปกครองแบบอนานิคมอย่างเป็นทางการจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังกังขาต่ออำนาจครอบงำจากเจ้าอนานิคมเดิมและผู้ปลดปล่อยที่เป็นชาตินิยมเนื่องจากทั้งคู่ก็ล้วนเป็นชนชั้นนาพวกเขาได้มุ่งเป้ามาให้ความสาคัญ กับสับออาเทิร์นหรือผู้อยู่ในสถานะรองในหนังสือกบฏชาวนาก็อยู่ในคลื่นความเคลื่อนไหวนั้นด้วยเช่นกัน รนชิตคูหาผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้ถกเถียงกับไอเดียของเอริกฮอปส์บอมที่เคยปราโารกรบฏชาวนาว่ายังไม่ใช่กลุ่มทางการเมืองหลักเป็นได้เพียงส่วนย่อยๆดังที่เขาเรียกคนเหล่านี้ว่าสับ p o l i t i c a l เนื่องจากเชื่อว่ายังขาดจิตสำนึกทางการเมืองแบบที่ฝ่ายซ้ายควรจะเป็นคูหาพยายามเถียงถึงการตีตราจากนักวิชาการตะวันตกที่มักใช้มาตรฐานแบบยุโรปเป็นูนย์กลางมาตัดสิน คู่หาใช้หน้ากระดาษที่หนากว่า500หน้าของหนังสือเล่มนี้ในการถกเถียงให้เห็นว่ากระบฏชาวนามีความเป็นการเมืองมากแค่ไหนมีการจัดตั้งในแบบของพวกเขายังไงและหัวใจก็คือจิตสำนึกกระบฏชาวนานั้นมีสารัถะเช่นไร ปัญหาสำคัญของนักประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือการอ่านหลักฐานแบบตรงไปตรงมาทำให้ point of view หรือมุมมองไปอยู่ที่บริิิชราชซึ่งเป็นเจ้าอนานิคมคู่หาเสนอว่าต้องใช้วิธีอ่านย้อนเกล็ดคือใช้หลักฐานเดียวกันแต่ตีความเพิ่มเติมจากข้อสนเทศที่ค้นพบ โดยอาศัยมุมมองจากคนสถานะรองหรือกบฏชาวนาหรือหากใช้หลักฐานจักคติชาวบ้านคติชนวิทยาบทเพลงชาวบ้านก็มีความเสี่ยงถ้าจะใช้ตรงๆเพราะว่าสาระเหล่านี้มักโน้มเอียงและเห็นใจผู้นำหรือเจ้าเพราะว่าคนเหล่านี้คือผู้อุปถัมภ์ศิลปินหรือผู้แต่งท่วงทานองนั้นๆความพยายามดังกล่าวออกมาเป็นเนื้อหาหลักที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด6บทนั่นก็คือการกลับด้าน ความค,คลุมเครือลักษณะร่วมความเป็นปึกแผ่นการแพร่กระจายและอนาเขตตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเลยก็ว่าได้เรามีความรู้น้อยมากว่าสังคมอินเดียในช่วงอนานิคมนั้นเป็นยังไงทำไมประเทศที่ประชากรมากขนาดนี้ถึงยอมสยบอยู่ใต้เท้าอนานิคมบริติชได้ อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ากบฏชาวนาที่เติบโตอยู่ในช่วงหนึ่งเป็นห่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับตอนที่บ้านเราทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในปี1855ยังไม่นำว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ว่างเว้นจากการมีกบฏแต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏไทม์ไลน์กับ แผนที่การเกิดกบฏในยุคต่างๆแนบไว้ในเล่มเพื่อปูพื้นฐานให้คนเข้าใจอินเดียได้สะดวกขึ้นแต่อาจไม่ยากเกินความพยายามที่คนอ่านสมัยใหม่จะค้นต่อด้วย Google แล้วคูหาชี้ในบทที่2ถึงการกลับด้านว่าศีลของจิตสำนึกด้านกลับมีอยู่2ประการนั่นคือประการแรก การเลือกปฏิบัติที่จะโจมตีศัตรูเขาเสนอคำว่าอติเทศที่หมายถึงการลุกลามของการลุกฮือด้วยการสร้างภาพอุปมาขึ้นประการที่สองคือตัวแบบจิตสำนึกมูลฐานของกบฏท,ที่เลือกทำลายหรือปรับใช้สัญ,ญลักษณ์ของผู้ปกครองที่เป็นการพลิกฟ้าคว่มแผ่นดินเรายังพบการใช้ภาษาในการต่อต้านเนื่องจากภาษาเป็นดุจกรงขังทางความคิด อย่างที่เรารู้กันในภาษาไทยว่าการใช้ภาษาบ่งบอกถึงความต่ำต้อยและสูงส่งของสถานภาพคนเช่นไรดังนั้นในการกรบฏแต่ละครั้งภาษาได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติท้าทายอำนาจคำหยาบคายคำพรุษสวัสดที่เคยมีโทษอย่างหนักหากพ่นใส่ชนชั้นสูงตามบัญญัติกฎหมายโบราณเช่นการลบหลู่พราหมณ์อาจจะถูกตัดลิ้นถูกแทงด้วยตะปูเผาไฟแดงฉานเสียบเข้าไปในปาก หรืออาจจะถูกจับกรอกน้ามันเดือดเข้าไปในปากและหูราวกับเป็นทันในนรกการต่อต้านนอกจากจะด้วยคําหยาบแล้วยังครอบคลุมไปสู่การเผาทําลายเอกสารทางการอันแสดงถึงความจงเกลียดจงชังของภาษาเขียนที่เป็นเอกสารที่ถูกใช้โดยข้าราชการผู้พิพากษาทนายความและเจ้าของที่ดินผู้พรากเอาที่ดินและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไป นอกจากนั้นยังนับรวมถึงการใช้ภาษากายในการต่อสู้นั่นคือการพลิกกลับกิริยาที่พวกเขาเคยนอบน้อมต่อผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าความใต้ต่ำบางแห่งถึงกับกำหนดว่าห้ามทุกคนถือร่มต่อหน้าเจ้าของไร่เกษตรกรผิวขาวหรือต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ห้ามใส่รองเท้าหรือในบางชุมชนคนวรรณะต่ำจะถูกลงโทษหากโพกหัวในที่สาธารณะการแสดงออกอย่างการขี่ม้าเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน ตำแหน่งบนหลังม้าย่อมหมายถึงการยกเลิกการซีโรราบ,บนพื้นดินหรือเรียกได้ว่ามีระบบรหัสสัญญะที่มีลักษณะทางภาษา,าศาสตร์นั่นก็คือรหัสกิริยาและรหัสระยะบทที่3เป็นการอธิบายถึงความคลุมเครือของการเป็นอาชญากรอันเนื่องมาจากในอีกด้านแล้วพวกเขาก็เป็นวีรบุรุษแห่งกบฏชาวนา แน่และว,ว่าความอดอยากเป็นจุดเริ่มต้นของการปล้นสะดมจนอาจเรียกได้ว่าคนเหล่านี้พัฒนาไปสู่ความเป็นโรบินฮูดที่พบว่าชาวบ้านอาสนับสนุนศิลธรรมแห่งการขโมยอาหารเพื่อการประทังชีวิตสารถถากของปฏิบัติการทางการเมืองของพวกเขาก็คือความขัดแย้งทางชนชั้นและพบว่าการประกอบอาชญากรรมในบริบทสงครามชนชั้นก็คือการใช้ภาษาในภาษาใหม่ การก่อกระ,ะบฏคือการเปลี่ยนผ่านจากอาชญยกรให้เป็นผู้ก,ะกะ่อกบฏจนอาจกล่าวได้ว่าพเด็จการต่างด้าวหรือบริติช,ชาราชไม่เข้าใจอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของชาวนาชาวไร่ผู้เคยสงบสงี่ยมว่านอนสอนง่ายแต่ชั้นไหนจึงกลายเป็นผู้ต่อต้านอย่างแข็งขันในนามกระบฏกการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสองรหัสสัญญา รหัสสัญญาแรกคือคนกลุ่มแรกกระทำการนอกกฎหมายและแปลกหน้ารหัสสัญญาที่สองคือการที่คนทั้งสังคมลุกขึ้นต่อต้านความไม่เป็นธรรมการกระทำแรกนั้นสะท้อนถึงสภาวะความเป็นไปได้ลักษณะรวมที่ปรากฏในบทที่4นั้นพบว่าเป็นการประกาศเป็นสาธารณะอย่างเปิดเผยต่างจากอาชญากรรมที่เป็นการกระทำที่ปิดลับ ลักษณะสำคัญของประกาศก็คือคำสั่งหรือองค์การที่อ้างอิงจากเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็ตามซึ่งการอ้างถึงผู้มีอำนาจก็เป็นการยืนยันอำนาจของตนเช่นเดียวกันลักษณะร่วมประการที่2ก็คือการรวมหมู่และมีลักษณะเป็นชุมชนร่วมกันหรืออาจจะเรียกว่าการกระทำรวมหมู่ความร่วมมือแสดงให้เห็นได้หลายประการที่ชัดเจนก็คือการใช้แรงงานร่วมกันการกรบฏก็คือการขอแรงนั่นเอง ครูหายังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการลุกฮือว่ามีอยู่สีประเภทนั่นก็คือทำลายเผาขมือบและปล้นสะดมงานชิ้นนี้ยังย้ำว่าเป็นการมองโดยใช้การเมืองเป็นตัวกำหนดไม่ใช่ใช้เศรษฐ,ฐกิจเป็นตัวกำหนดการทำลายล้างเหล่านี้เป็นไปเพื่อคิดบัญชีแค้นกับเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้าที่ดินมีลักษณะเป็นการรวมหมู่ไม่ใช่เฉพาะส่วนมิฉะนั้นก็เป็นเพียงอาชญากรรมทั่วไป เราพบว่ากบระบ,บที่เกิดขึ้นมีการฆ่าน้อยกว่าที่คิดว่ากันว่าความล้มเหลวในการฆ่าไม่ใช่เพราะพวกเขามีจิตเมตตาแต่เพราะจิตสำนึกในสถานะของพวกเขาเองซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดทางจิตวิญญาณเป็นจิตสำนึกที่มีมิติความเฉื่อยและเป็นลบไม่ใช่จิตสำนึกแห่งการปลดปล่อย ความต้อยต่ำกว่าความสูงกว่าถูกทำให้เป็นทางการในราชสำนักอักบันกล่าวกันว่าผู้น้อยที่ถูกทำร้ายโดยเจ้านายมักจะกล่าวว่าจะให้ข้าสวนกลับท่านได้อย่างไรท่านคือฐากูลของข้าฐากูลที่เป็นที่เคารพดังพ่อแท้ๆของข้า อันเป็นการยอมรับว่าที่ดินเป็นหนังพ่อของตนแต่อย่างไรก็ตามครูหาเห็นใจและตบท้ายบทว่าแค่การที่พวกเขามุ่งจะพลิกกลับหัวกลับหางด้วยการเดินกลางร่มผ่านบ้านคนรวยหรือเรียกผู้คนที่กดขี่พวกเขาว่าไอแทนที่จะเรียกว่าท่านก็ถือว่ามากพอแล้วเหตุใดถึงจะต้องฆ่าต้องแกงกันด้วยบทที่5กล่าวถึงความเป็นปึกแผ่น คู่หาเสนอว่ารูปแบบของจิตใจกระบทนั้นประกอบด้วยการเอาอย่างและความเป็นปึกแผ่นความเป็นปึกแผ่นเราเห็นได้ผ่านความเป็นชาติพันธุ์นอกจากนั้นยังพบว่ามีการพยายามข่มขู่พวกที่ไม่ยอมเข้าร่วมและยังจัดประเภทผู้สมรู้ร่วมคิดกับศัตรูทั้งในเชิงรับและเชิงรุกส่วนยุทธศาสตร์ที่บริติชราชใช้ปราบกบฏนั้นมีอยู่3กลยุทธ์คือใช้สายลับ ใช้การบีบบังคับให้สักทอดเมื่อจับตัวกระบฏได้และใช้นกต่อเพื่อให้กระบฏแตกแยกกันเองแล้วหันมาเข้าร่วมกับเจ้าอนณานิคมในทางตรงกันข้ามการฆ่าผู้สูงศักดิ์กว่าสำหรับคนในระดับเดียวกันจะถือว่าผู้ทรยศมีจิตํำนึกที่ช่อชฉนการกระทำพาดาฆ่าทางจิตวิญญ,ญาณจึงจำเป็นเพื่อที่จะรักษาความเป็นปึกแผ่นของหมู่คณะเอาไว้ บทเรื่องสุดท้ายว่าด้วยการแพร่กระจายมีการเปรียบเลยว่ากระบฏเปรียบได้เหมือนกับการติดเชื้อของโรคระบาดการอุปมาด้วยคำทางพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นถึงความแปดเปื้อนทางจิตวิญญาณของชาวบ้านชาวนาเสียความบริสุทธิ์เพราะรับเชื้อร้ายจากภายนอกคู่หาชี้ว่าการสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพของกระนั้นทำผ่านมุขปาฐะบ้างทำผ่านสัญ,ญลักษณ์ลึกลับหรืออวัจนภาษาที่เหล่าเจ้าอนณานิคมไม่เข้าใจ แค่การส่งต่อแป้งจปาตีไปยังผู้คนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าอานานิคมหรือชาวอังกฤษไม่เข้าใจการกระทําเหล่านั้นโดยในแล้วการกระทําเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับจดหมายลูกโซ่และที่น่าสนใจก็คือข่าวลือเป็นการส่งสัญญาณกระบท โดยมีตลาดเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวลือลองนึกถึงข่าวลือที่ว่าเปรติชราชจะใช้กระสุนบรรจุน้ำมันหมูยิงเข้าใส่ฝูงชนมุสลิมหากเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพียงใดข่าวลือจึงเป็นปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่ส่งพลังอย่างยิ่งบทสุดท้ายว่าด้วยอานาเขต ทกเทียงการเรื่องสากลนิยมและท้องถิ่นนิยมว่ากรบฏชาวนาในอินเดียนั้นจะติดกับดักความเป็นท้องถิ่นนิยมไม่สามารถก้าวข้ามสร้างพลังร่วมกันได้จริงหรือไม่มิติทางอนณาเขตหรือพื้นที่นั้นมีอยู่สองส่วนได้แก่พื้นที่ทางชาติพันธุ์และพื้นที่ทางกายภาพอย่างหลังพบว่าสัมพันธ์กับที่ดินที่พวกเขาทำมาหากินที่มีแนวโน้มว่าจะถูกพรากสิทธิ์ไปเมื่อก่อกรกบฏ พบว่าภูมิศาสตร์จิตสำนึกของกระบฏมิได้ยึดแผนที่เดียวกับเจ้าอาณานิคมอีกต่อไปนอกจากนั้นในมิติที่คู่ขนานไปกับพื้นที่นั่นก็คือมิติทางเวลาซึ่งพบว่ามีการเปรียบเทียบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เช่น สมัยก่อนที่บ้านเมืองยังดีแต่ทุกวันนี้ศีลธรรมเสื่อมลงถึงกระนั้นกระบฏก็ไม่ได้ยึดติดกับอดีตแต่มองอนาคตในฐานะอุดมคติของสังคมใหม่อีกด้วยมีการเปรียบเปรยว่ายุคนี้ถือเป็นกลียุคที่เมียทศกัณหรือนางมนโทเป็นใหญ่ซึ่งเทียบได้กับพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรนอกจากนั้นมุมมองดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดผีบุญที่เชื่อว่ามีสังคมที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า อาณาเขตดังกล่าวเข้าใกล้ศาสนาและความเชื่อจึงมีมิติทางจิตวิญญาณผสมอยู่ด้วยในเชิงพื้นที่แล้วสาลาว่าการเป็นจุดที่ถูกกบฏโจมตีมากที่สุดในกรณีกบฏทางตอนเหนือเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองสัญลักษณ์แห่งพันธมิตรระหว่างเจ้าผู้ปกครองและเจ้าหนี้เงินกู้จนอาจกล่าวได้ว่าอาณาเขตเป็นการบรรจบกันของพื้นที่ทางชาติพันธุ์และพื้นที่ทางกายภาพ เมื่อพิจารณาดูแล้วงานชิ้นนี้ไม่ได้มองแต่กรณีอินเดียล้วนๆเพื่อแสดงว่ากบฏชาวนาในอินเดียมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครแต่มีความพยายามเทียบเคียงประสบการณ์ของทั่วโลกไม่ว่าจะจากจีนผ่านคำอธิบายเรื่องกระบทชาวนาของเหมาเจ๋อตงกระบทรัสเซียในมุมมองของทรัสกี้กระบทชาวนาในยุโรปอย่างเยอรมันหรืออังกฤษ การมีลักษณะรวมเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นไปตามที่เขาถูกเมาร่วมและวิพากษ์วิจารณ์จากนักคิดคนอื่นมากนักและในอีกด้านก็พบว่าการทำความเข้าใจในสังคมอินเดียยังประกอบด้วยมรดกผลงานทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่ลงไปศึกษาในชุมชนต่างๆรวมกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ภาพการลุกฮือของกระบฏทที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ดิซอนทับภาพของชาวบ้านในหมู่บ้านของตัวเอกในหนังเรื่อง The White Tiger อย่างพล,ลารามหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนมีความยากจนข้นแค้นมีหนี้สินถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้เจ้าของที่ดินหรือการขูดรีดกันเองในครอบครัวหมู่บ้านในหนังไม่ใช่ชุมชนพอเพียงอันสวยงามการไปรักษาพยาบาลอาจต้องใช้เวลาเป็นวันเพื่อเดินเท้าไปยังอีกหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไป เราอาจเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมผู้คนถึงสมยอมกับสถานภาพที่ต่ำต้อยทำไมถึงยอมให้วันนะมากดให้คนต่ำจนอยู่ในระดับเดียวกับสัตว์เดรัจฉานได้ พลรามได้ทำการเปลี่ยนตัวตนและจิตสำนึกเป็นคนใหม่คนละชุดกับมูลฐานจิตสำนึกของกบฏชาวนาที่มีลักษณะร่วมมู่และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่พลรามได้สมาทานจิตสำนึกแบบปัจเจกเสรีชนโดยเขาเปรียบคนและสังคมอินเดียว่าเป็นไก่ที่อยู่ในกรงราวันถูกเชือดส่วนตัวเขานั้นได้กลายร่างไปเป็นเสือขาวอันเป็นสัตว์แห่งสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพแต่เสรีภาพก็มีราคาของมัน การจะกลายร่างเป็นเสือต้องทลายตัวเองออกจากกรงที่ภายในนั้นแต่ละชีวิตจะมีบ่วงที่ผูกคอแต่ละคนเอาไว้แล้วบ่วงก็จะมีเป็นชั้นๆไม่ว่าจะเป็นนี่สินเอยระบบอุปธรรมเอยกระทั่งชีวิตและจิตวิญญาณหากพาดาฆ่าทางจิตวิญญาณเป็นคำที่กบฏชาวนาใช้กับคนทรยศต่อขบวนการแล้วเราอาจใช้คำว่าวงสาฆ่าทางจิตวิญญาณซึ่งในมุมกลับ พลรามนั่นเองที่เป็นผู้ทรยศต,ต่อวงตระกูลของเขาโศก,กนาฏกรรมนี้เองที่เป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนผ่านให้เขากลายเป็นไอ้เสือขาวและมีชื่อเรียกใหม่แบบเสียดสีว่าอาโศกทั้งในความหมายของคำและทั้งชื่อของเจ้านายที่เขาได้ทำการฆ่าให้หายไปจากโลกนี้กับมือกบฏชาวนาจึงเปิดให้เห็นถึงความเป็นไปได้หนึ่งของการลุกขึ้นสู้ของคนสถานะรองที่มีลักษณะรวมหมู่ หากจับวิธีคิดนี้ยัดเข้าไปในพล็อตหนังเรื่องนี้ก็อาจเป็นว่ากบฏชาวนาคือพลังแห่งความเป็นไปได้ที่จะทลายกรงที่ขังพวกเขาอยู่ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่แหกกรงออกมาแล้วปล่อยให้ที่เหลือต้องเผชิญหน้ากับโทษทันรวมหมู่แบบที่ไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาจะทรมานสาหัสแค่ไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย